ื่องการคุ้มครองเนี่ยนะครับวันนี้ได้มีคำไต่สวนแล้วนะครับแล้วก็จะมีคำสั่งมาวันที่20นะครับส่วนคดีภาพรวมที่ยื่นฟ้องไปจะมีการไต่สวนวันที่20และจะมีการตัดสินนะครับภายในวันที่25แยก2ส่วนส่วนหนึ่งคือคดีสำหรับการขอคุ้มครองฉุกเฉินครับจะตัดสินภายใน20แล้วก็วันที่10ก็จะมีการไต่สวนภาพรวมทั้งหมดด้วยยื่นฟ้องไปแล้วก็จะมีการตัดสินภายใน20วันก็เป็นการขั้นตอนสำคัญที่ครับว่าเราอยากให้เร่งรัดเร็วกว่านี้ไหมเราก็อยากนะเพราะว่าปัจจัยครอบครัวแล้วก็บริบทของการเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วสิทธิของประชาชนในการดูข่าวสารจากช่องทางสื่อสารสื่อที่เราค่ะอย่างวันนี้ของตัวแทนของวัยทีวีเองนอกจากคุณเมคินแล้วมีใครบ้างที่ได้ให้ช่วยทำข่าวบ้างก็เราเป็นผู้ดำเนินรายการจะทำข่าวนะครับเพื่อเป็นการสถานีคุณปฏิบัติสิทธิ์จังหวัดร่วมเป็นพยานนะครับแล้วก็ปลื้มนะครับเดี๋ยวผมก็มาร่วมในการที่เราที่เรื่องก็มีภารกิจสำคัญสุดนะผู้ดำเนินการท่านอื่นก็เข้าร่วมครับขอประเด็นนึงว่าแน่นอนประเด็นเรื่องของการไต่สวนที่จะไปนัดไต่สวนด้วยนอกเหนือจากคุณพองค่ะส่วนที่อาจจะไม่สามารถฟ้องตัวคณะกรรมการที่ออกมาติดได้อะไรอย่างนี้มันมีผลมากน้อยขนาดไหนกับผู้ที่การฟ้องเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารเนี่ยก็เราก็เห็นว่าเราก็เชื่อมั่นในผู้นี้ที่จะมีความรับผิดชอบครบถ้วนครับกับการก็เป็นการข้อมูลในอดีตครับว่าจะภาวะความรับผิดชอบเป็นบ้างกังวลใจไหมคะว่าคดีนี้จะเป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่เราก็ต้องรับทราบแต่ถ้ารับทราบแล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าฟ้องการทำหน้าที่ของกรรมการด้วยเราเห็นต้องมีพนักงานในการมีการบริหารจัดการสิ